แสงแห่งพระธรรมอันเจิดจ้าที่แผ่กระจายสู่แผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาในดินแดนสยามแห่งนี้มานานแสนนานสร้างความปลาบปลื้มแก่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกหย่อมย่าและสามารถพบได้ตามเส้นทางแห่งธรรมะเมื่อท่านเดินทางไปทุกหนแห่งจากเมืองหลวงปัจจุบันเข้าสู่เส้นทางมรดกโลกผ่านไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองที่เคยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมรภูมิยุทธาภิรมย์แล้วแยกออกไปยังอำเภอสองพี่น้องเพื่อค้นหาตำบลศรีสำราญเพื่อไปพบกับวัดใหม่เพชรรัตน์อันเป็นที่ที่เราจะได้พบกับพระเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตน์ให้ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นในการที่จะขอพึ่งท่านเมื่อยามที่เดือดร้อนทุกข์ร้อนทั้งทางกายและทางใจอันล้วนแล้วแต่เกิดจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือกิเลสตัณหาที่มีอยู่มากมายในทางโลกซึ่งหลวงพ่ออินเกสโรเจ้าอาวาสวัดใหม่เพชรรัตน์ตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้พร่ำสอนและแนะแนวทางอันสว่างจากสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ที่มาหาท่านเสมอและผู้ที่เชื่อถือนำไปปฏิบัติก็มักจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านเอื้อนเอ่ยล่ำลือกันว่าท่านมีอภินิหารยิ่งใหญ่มีพุทธคุณอันแรงกล้าแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านไม่เคยปฏิเสธคือความเป็นจริงแห่งธรรมะที่มีความเป็นมาจากธรรมชาติเป็นคำสอนขององค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพ่ออินท่านได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ครั้งอดีตอันเป็นที่มาของความสำเร็จแห่งบั้นปลายชีวิตซึ่งหลวงพ่ออินท่านยินดีที่จะเผยแพร่ประวัติความเป็นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรู้รับฟังและเป็นตัวอย่างที่ดีในความแน่วแน่ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนท่านได้มาเป็นพระครูสุวรรณศีลวุฒิหรือพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่ออินแห่งวัดใหม่เพชรรัตน์ตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งหลวงพ่อท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมนั้นท่านมิใช่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่กำเนิดโยมบิดาท่านชื่อนายคำผ่องแผ้วโยมมารดาชื่อนางบางผ่องแผ้วท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนปีพ.ศ.2447หรือที่เรียกกันตามชาวไทยว่าเกิดเดือน12ปีมะโรงณบ้านแพรกน้ำแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและขณะนั้นหลวงพ่ออินท่านมีนามเดิมว่านายอินผ่องแผ้วมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันถึง11คนโดยท่านเป็นคนที่9ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ชาวบ้านมีลูกมีหลานก็ต้องอาศัยจุดศูนย์รวมที่สำคัญที่สุดของชุมชนก็คือวัดเป็นที่รวบรวมเอาวิชาความรู้ไว้ทั้งหมดเมื่ออยากจะให้ลูกอ่านออกเขียนหนังสือเป็นก็ต้องเอาลูกไปศึกษากับพระและรับใช้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์โดยถวายตัวเป็นลูกศิษย์และเด็กชายอินก็เป็นเชกเช่นเด็กคนอื่นๆเหมือนกันท่านได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกกับพระอาจารย์เกิดณวัดข่อยอำเภอคลองกระแชงจังหวัดเพชรบุรีศึกษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง2ปีด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจังทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาขอมจากเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่ออินเกสโรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดใหม่เพชรรัตน์ตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่ท่านได้ศึกษาเขียนอ่านภาษาไทยและภาษาขอมจนคล่องดีแล้วท่านก็ได้กลับมาช่วยบิดามารดาซึ่งมีอาชีพทำไร่ทำนาโดยที่ท่านมีนิสัยในการงานขยันขันแข็งแปลกไปกว่าเด็กรุ่นทั่วไปเพราะท่านไม่ชอบที่จะออกไปเที่ยวเตร่สนุกสนานข้าวของเครื่องใช้ในบ้านท่านก็เก็บกวาดเรียบร้อย
ทำหน้าที่ทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าเป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านแบ่งเบางานบิดามารดาได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวจนพี่น้องรักและก็ยำเกรงท่านเพราะท่านเป็นคนพูดน้อยทำแต่งานและมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่นิยมยิงนกตกปลาเหมือนเด็กรุ่นคนอื่นจนกระทั่งชีวิตของท่านเข้าสู่ช่วงอายุที่จะต้องเข้ารับราชการรับใช้ชาติเช่นชาวไทยทุกคนที่เป็นชายหนุ่มอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้รับการเกณฑ์ทหารสังกัดกองพันพาหนะทหารเรือและในระหว่างที่รับราชการอยู่นั้นท่านก็สร้างสมแต่ความดีด้วยการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา2ปีนั้นท่านไม่เคยลากลับบ้านแม้แต่ครั้งเดียวจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บังคับหมู่จนกระทั่งปลดประจำการท่านจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำงานที่บ้านเกิดเช่นเดิมจนกระทั่งท่านอายุได้24ปีหลวงพ่ออินหรือว่านายอินในสมัยนั้นก็บังเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะบำเพ็ญกุศลเพื่อแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมให้ได้เป็นชายไทยที่ครบสมบูรณ์และหวังที่จะนำเอาพระธรรมวินัยที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไปปฏิบัติต่อไปและในวันที่28เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2471นายอินท่านก็ได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดอัมพวันตำบลเนินพระปรางอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยครั้งนั้นมีพระครูวิญญาณุโยคหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อเนียงเจ้าคณะอำเภอ2พี่น้องเจ้าอาวาสวัด2พี่น้องตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการโหน่งอินทวันโนวัดอัมพวันเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการฉวยรองเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเป็นพระอนุสาวนาจารย์และมีพระอธิการพุ่งสวดประกอบพิธีก่อนที่จะมาอยู่วัดนี้หลวงปู่อยู่ที่ไหนมาก่อนครับอยู่จากสุพรรณเนี่ยที่พ่อไปจากสุพรรณเลยครับวัดชื่อใส่กันนี้ใช่ไหมหลวงพ่อครับแล้วหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับใช่ครับทักเลิฟไปเลยหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้จำพรรษาที่วัดใหม่เพชรรัตน์หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าวัดขื่อชนกท่านได้พยายามศึกษาเล่าเรียนพระธรรมฝึกสวดมนต์ภาวนาจนพรรษาแรกก็สามารถท่อง7ตำนานจบและศึกษาต่ออยู่ที่นี่ถึง5พรรษาด้วยกันจากนั้นท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดชีสะอินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจำพรรษาอยู่ที่นี่อีก10พรรษาโดยตลอดเวลาท่านได้พยายามพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งศึกษาพระธรรมจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่พึงหาได้
เรื่องราวของหลวงพ่ออินวัดใหม่เพชรรัตน์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านได้พรรษาที่15หลวงพ่อท่านก็ย้ายจากวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีไปจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งสมัยนั้นยังเรียกกันว่าจังหวัดธนบุรีอยู่โดยในครั้งนั้นหลวงพ่ออินท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่กับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำได้มีโอกาสศึกษาการปฏิบัติธรรมะแบบธรรมกายอย่างจริงจังจนมีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลวงพ่ออินท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำแห่งนี้1พรรษาแล้วท่านก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งแถวๆพระราม6เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอยู่อีก1พรรษาจากนั้นก็ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดท้ายตลาดอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอีก1พรรษาก่อนที่ท่านจะออกธุดงค์จริยวัตรไปทางใต้เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาหาสถานที่แห่งความสงบปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ถึงแก่นแท้ด้วยการทุดงเพื่อขจัดกิเลสทั้งมวลการเดินทางของท่านนั้นผ่านทั้งป่าเขาลำเนาไพรหลายต่อหลายจังหวัดด้วยกันพอเข้าพรรษาท่านก็ขอจำพรรษาตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดตลอดเส้นทางการเดินทางทุดงของท่านแล้วช่วงนั้นหลวงปู่เคยเดินธุดงค์ไปไหนบ้างหรือเปล่าครับช่วงที่ไปบวชแล้วเคยไปทางภาคใต้ไปทางใต้นะครับถึงจังหวัดอะไรบ้างครับถึงจังหวัดอะไรครับนะจังหวัดอะไรครับต้องพูดอะไรหลายอย่างเลยครับโอเคภูเก็ตนะครับสมัยนั้นเป็นไงครับหลวงปู่การธุดงค์ลำบากไหมครับไปป่าไม่มีทางเลยครับลาดเขาการทุดงของท่านสิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2488เพราะท่านมีความห่วงใยต่อโยมมารดาที่มีอายุมากแล้วท่านจึงกลับมาอยู่ที่วัดใหม่เพชรรัตน์และอีกประการหนึ่งคือหลวงพ่อเป้งเจ้าอาวาสวัดใหม่เพชรรัตน์ท่านกำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลวงพ่ออินท่านจึงหวังที่จะมาช่วยแต่พอดำเนินการได้ไม่นานหลวงพ่อเป้งท่านก็ถึงแก่มรณภาพภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่หลวงพ่ออินเพียงรูปเดียวประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆหายากมากเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีปูนทรายก็ไม่มีโดยเฉพาะเรื่องของปูนซีเมนต์นั้นแทบหาไม่ได้หลวงพ่ออินท่านจึงใช้สติปัญญาอันล้ำเลิศของท่านพิจารณาว่าขณะนั้นมีโคมีกระบือของชาวบ้านจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคระบาดตายหากนำหนังของสัตว์เหล่านั้นมาตากแห้งแล้วมาต้มเคี่ยวให้นานๆจะกลายเป็นน้ำกาวอย่างดีผสมทรายหินและปูนขาวก็จะกลายเป็นตัวแทนปูนซีเมนต์ได้จึงทดลองทำดูแล้วก็ประสบผลสำเร็จชาวบ้านทราบเรื่องต่างก็ศรัทธาและช่วยกันเอาหนังโคกระบือมาถวายจนท่านสามารถสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้กับพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านในแถบนี้เป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันนี้พระอุโบสถหลังนี้เกิดการชำรุดทรุดโทรมอย่างมากเนื่องจากอายุและความชื้นจนท่านเห็นว่าต้องสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าสภาพวัดเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงครับ
ยกครับเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยครับโอ้มาสามและที่เห็นใหม่นี่เป็นผลงานของหลวงพ่อทั้งนั้นเลยตอนนั้นสร้างอะไรก่อนครับตอนที่สร้างครั้งแรกสร้างอะไรก่อนที่หลวงพ่อสร้างเรื่อยมาสร้างเรื่อยมาสร้างเรื่อยมาครับสร้างมาตั้งเริ่มเป็นป่าด้วยนะเนื้อที่วัดนี่ประมาณกี่ไร่ครับเนื้อที่วัดนี่ประมาณกี่ไร่ครับ20ไร่20ไร่นะตอนนี้ที่วัดยังกำลังสร้างอะไรอยู่ครับสร้างจะสร้างโบสถ์จะสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์พุกจะพังครับครับสร้างโบสถ์ใหม่ครับโครงการนี้หลวงปู่จะสร้างเริ่มเมื่อไหร่ครับโครงการจะสร้างเมื่อไหร่ครับยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดกำหนดไม่ได้ครับต้องหาเงินก่อนหาเงินครับเงินได้พอก็ได้ได้ไวครับหลวงพ่ออินท่านเป็นพระที่เคร่งครัดปฏิบัติอย่างมากท่านปฏิบัติตามพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อโหน่งวัดอัมพวันหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านรักสันโดษชอบที่จะสร้างสรรค์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้อื่นและท่านมักจะสั่งสอนให้ลูกศิษย์ของท่านรู้จักปฏิบัติตัวไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของหลวงพ่ออินถือว่าท่านเป็นพระที่น่าเคารพสักการะท่านหนึ่งเพราะความบริสุทธิ์ที่ท่านได้ปฏิบัติความดีที่ท่านพึงประกอบเป็นพระภิกษุที่ตัดทางโลกได้อย่างเด็ดขาดไม่มีความโลภไม่มีกิเลสไม่ติดยึดกับวัตถุกุฏิของท่านแม้จะสุดโทรมท่านก็จะอยู่ไม่เคยบ่นว่าอะไรสมถะอย่างนั้นเรื่อยมามีแต่คำว่าให้เท่านั้นที่จะได้ยินจากท่านท่านไม่เคยขอบริจาคแต่เมื่อแรงทานศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นมักจะหลั่งไหลมาช่วยท่านจนสามารถสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาลาการเปรียญที่กำลังจะสร้างและพระอุโบสถหลังใหม่ที่ยังขาดจตุปัจจัยแต่อีกไม่นานเชื่อว่าศิษยานุศิษย์ที่มักจะได้ดีไปจากท่านนั้นจะกลายเป็นแรงทานศรัทธาที่กลับมาช่วยสร้างวัดและนี่ก็คือพระเกจิอาจารย์ที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะที่เรารู้จักท่านในนามของพระครูสุวรรณศรีละวุฒิหรือหลวงพ่ออินเกสโรแห่งวัดใหม่เพชรรัตน์ตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งเมตตาจิตที่ท่านจะมอบให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพรอันเป็นสิริมงคลณบัดนี้อย่าถามว่าอีกว่าถามใครเป็นสิทธิ์แท้เทวเทวะอีกนางเพทานางอุปสรรพธิเอสิท่านปฏิทังเอฟเมฟุสมิสิทุจะเปรียบเรียนเรื่องกับจันทรุปยาสุมีทูลมีอาสูยังอาจะปีติอยู่จะประโยคโกจะสมาเทศพระวัตรยาอยู่ทูลเจดีย์ไก่โกพระวัตรอาภิวาสอาญาเจดีย์สมิตรอาประชาอินโนจะจารุธรรมาประชันติอายุโน